สวัสดีครับ5กรกฎาคม2563ครับวันนี้ท่านอาจารย์ชะเวงศักดิ์เอี่ยมสำอางครับผมจากชลบุรีมาเยี่ยมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์หลังจากคุยกันทางโทรศัพท์มันไม่ได้เรื่องหรอก มันไม่เข้าใจกันน่ะ ผมก็จะพยายามอธิบายให้อาจารย์เข้าใจอาจารย์ก็จะไม่เข้าใจผมเพราะว่ามันมีรายละเอียดมากมายเพราะฉะนั้นก็จะมีแฟนคลับธนาคารน้ำดินนี่ส่งโลแชร์โลเคชั่นมาแล้วจะชี้ให้ขุดชี้ให้ขุดชี้ให้ขุดผมไม่อยากจะชี้ให้ขุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีสานนะอาจารย์ครับมันน่ากลัวมันน่ากลัวตรงที่ว่าชี้ให้ขุดไม่ออกแบบธนาคารน้ำใต้ดินเนี่ยมันจะเกิดน้ำเค็มดันขึ้นน่ะคุณไม่เติมคุณจะเอาจากใต้ดินอย่างเดียวนี่มันไม่ใช่วิสัยผมที่จะให้พี่น้องป้นน้ำมาจากแผ่นดินน่ะครับเราจะต้องเติมน้ำฝนเอาไปฝากไว้ใต้ดินเชื่อมเครือข่ายเชื่อมเครือข่ายกับรอบบริบทไงแต่พออาจารย์มาบอกว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์อยู่ที่มีเดี๋ยวอาจารย์อยู่ที่ชลบุรีครับผมอยู่ใกล้ๆสวนเสือลูกชายผมก็อยู่ใกล้ๆตรงนั้นแหละโอเคมีโอกาสไปก็ไปชลบุรีจะไปเยี่ยมครับผมขอบคุณอาจารย์อยู่ที่บ้านกุดอะไรนะอยู่สมเด็จชนแต่ว่ามีที่ดินนะมีที่ดินอยู่ที่กุดสิมคุ้มใหม่ครับบ้านกุดสิมคุ้มใหม่บ้านกุดสิมคุ้มใหม่อำเภอเขาวงกาฬสินธุ์แปดไร่พออาจารย์พูดนะปุ๊บนี่มันอยู่ในพื้นที่เขาวงอ่ะเขาวงนี่คือเขาอ้อมเป็นวงกลมเลยนะอาจารย์ใช่ครับถ้าเขาไปอยู่ตรงหน้าตรงนั้นแล้วลองขี่รถรอบสักชั่วโมงนึงนี่จะเขาอ้อมเลยมองเห็นเขา180องศารอบที่360องศาเลยใช่เขาวงแล้วน้ำตรงนี้นะนี่แหละเจ็บปวดกับลำยางอ่ะลำยางนี่ปล่อยน้ำมาท่วมอุบลแบบสาหัสสากันเลยนะฮะลงแม่น้ำชีลงแม่น้ำชีที่เสรภูมิครับลำยางนี่น้ำจากเขาวงทั้งหมดน้ำจากเชือกเขาภูพานทั้งหมดผ่านลำยางนี่เอามาท่วมอุบลไม่สงสารคนอุบลหรือไงก็เลยอาจารย์ก็ถือว่ามาช่วยนะครับอาจารย์ก็ถือโฉนดมาถือโฉนดมาผมดูไม่รู้เรื่องหรอกพี่น้องผมต้องดูผ่านมือถือต้องผ่านมือถือนะอาจารย์นี่พอดูมือถือปุ๊บเข้าแอปของการค้นหาอาจารย์รูปของอาจารย์นะเป็นรูปสามเหลี่ยมครับครับเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วมีสระด้วยครับสระนั้นไม่ทราบว่าขุดลึกไหมลึกมากขุด2ครั้งฮะตอนแรกขุดไว้ครั้งแรกกี่เมตรบริจาคดินให้กับทำทางฮะแล้วครั้งที่2นี่ขุดต่ออีกประมาณอาจจะถึงประมาณเกือบ10เมตรนะ10กว่าเมตรนะโอ้ยถ้าผมออกแบบนะผมจะไม่ออกแบบอย่างนี้ออกแบบขวางน้ำอาจารย์ออกแบบส่งน้ำลงโดยไม่ให้เข้าสระน้ำมาจากที่ตะวันออกนี่มาไกลนะนี่อาจารย์นี่มาไกลมาจากถนนเส้น2291ครับเลยไปอีกยังมีถนนอีกเนี่ยพื้นที่อาจารย์รับน้ำมากกว่า 2-300 ไร่มากกว่า300ไร่ซะมันเป็นมุมแหลมที่บังคับให้ผ่านที่อาจารย์โดยปริยายอ่ะอาจารย์ดูมุมเนี้ยไปปุ๊บบีบมาตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นอาจารย์ไปขุดที่ใหม่แสดงว่าจุดนี้ขุดบริจาคดินลึกประมาณ10เมตรมีน้ำมาตลอดถึงมีน้ำมีน้ำตลอดครับสีอะไรก็ขาวขุ่นๆธรรมดาขาวขาวขุ่นๆเป็นสีน้ำตาลไหมไม่ถึงน้ำตาลนะเป็นขาวแบบนั่นแหละน้ำเครือข่ายแล้วแต่มันยังไม่ถูกที่ไงอาจารย์เอาน้ำจากใต้ดินอย่างเดียวทีนี้อาจารย์ต้องสร้างกุศลแล้วผมก็เลยเอามุมอาจารย์แคปเอาไว้นะมุมนี้นะแคปไปแล้วแคปไว้แล้วก็ดูในฉนวนก็ประมาณมุมนี้เป็นรูปอย่างนี้เลยเป็นรูปสามเหลี่ยมเลยทำตามสามเหลี่ยมเลยดักน้ำด้านทิศใต้เป็นถนนครับทิศเหนือก็เป็นคันแดนคันแดนอาจารย์ใส่คันแดนไว้เลยเป็นคันเหล่านี้ให้น้ำเข้าทางท่านทิศตะวันออกกับตามแนวถนนที่มันวิ่งตรงนี้อย่าให้มีคันให้มันลงได้อย่างสะดวกเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีขี้เลนมั่งอาจารย์ก็หาที่ดักทำเป็นหลุมดักก่อนลงสระมั่งกันเลนกันขี้เลนครับจังหวะหนึ่งก่อนการขี้เลนผ่านไปจุดนี้ครับอาจารย์ผ่านจุดนี้ไปทีนี้ที่อยากจะให้อาจารย์ได้บอกชาวบ้าน
บอกชาวบ้านอาจารย์ก็อยู่ชลบุรีเนาะอาจจะไม่รู้จักคุ้นเคยกับชาวบ้านมุมที่จะช่วยอาจารย์นะมุมนี้น้ำท่วมมุมนี้นะมันอยู่ตะวันตกถนนซึ่งถนนตรงนี้มีสถานีน้ำมัน TPI อยู่ด้านตะวันออกแล้วก็มีถนนตรงนี้อาจารย์ดูนะตรงนี้จะเป็นที่เป็นแอ่งพอเป็นแอ่งมันเป็นตาน้ำเดิมอ่ะแต่ถูกถมไม่ถมยังไม่ถมเป็นที่ต่ำที่สุดเขาขุดอยู่เขาอยากจะได้สระเขาอยากจะได้น้ำแต่เขาขุดไม่ลึกแล้วเขาไปบังคับขอบเอาไว้ด้วยไม่ให้น้ำกระโดดลงอาจารย์ช่วยไปฝากบอกที่เหนือขึ้นมาอาจารย์แคปไว้แล้วนะแคปไปแล้วผมแคปแล้วถ่ายไว้เรียบร้อยแล้วครับแล้วผมขยับขึ้นไปอีกนะหาลำยังนะว่าตอนนี้อาจารย์ห่างลำยังไม่ต่ำกว่า5กิโลหรือ6กิโลประมาณนั้นครับนั่นแหละขยับขึ้นมาอีกให้ใกล้ลำยังที่สุดเป็นอบต.มันอยู่ด้านตะวันออกอยู่ตะวันออกอบต.เลยอบต.กุดสิมคุ้มใหม่ครับมุมนี้ต่ำติดถนนด้วยฝากบอกอบต.กุดสิมคุ้มใหม่ขุดเอาน้ำขึ้นมาใช้เติมน้ำฝนลงใต้ดินเพราะตรงนั้นเป็นที่ต่ำฟันธงไม่ต้องเดินครับมีน้ำแน่มีสิ เหนืออบต.ขึ้นไปอีกผมเจอตาน้ำกลางทุ่งนาตำแหน่งต่ำๆเนี่ยตำแหน่งต่ำๆกลางทุ่งนาเหนืออบต.ขึ้นไปประมาณ200เมตรตอนนี้ผมใกล้ลำยังไม่ถึง100เมตรครับในจุดที่เจอตาน้ำในจุดที่เจอตาน้ำตาน้ำเดิมลำยังเคยส่งมาช่วยก็มุมนี้ไงนี่เวิร์กนี้นี่ใช่ทั้งหมดเลยพื้นที่เยอะนะนี่ไปขุดที่ไหนก็ได้มีหลายเจ้าแหละครับเวิร์กนี้คงจะอยู่บนความแห้งแล้งถ้าพี่น้องไม่ให้น้ำเหล่านี้ไหลลงลำยังมันก็อยู่ลำยังถ้าไหลลงลำยังเมื่อใดมันก็มาท่วมโพนทองมาท่วมร้อยเอ็ดมาท่วมเสรภูมิมาท่วมยโสอุบลเก็บไว้หน่อยสิครับพี่น้องกาฬสินพี่น้องเขาวงกาฬสินใช่ไหมครับมีเท่านี้ครับนี่ไงครับลำยังครับลำยังเป็นแม่น้ำที่เกิดจากเทือกเขาวงเทือกเขาภูพานทางด้านเหนือเหนือขึ้นไปก็เป็นอำเภอนาคูตำบลอบต.บ่อแก้วทางด้านนี้นะครับผมไปคุ้นเคยครับเป็นรูปดูคล้ายๆกับเป็นรูปรองเท้ารูปเท้าด้านขวานะครับอาจารย์มีอะไรจะถามครับไม่คงไม่มีแล้วครับก็คือผมอยากจะบอกพี่น้องว่าคุณอยากแชร์ตำแหน่งมาอยากผมไม่สามารถบอกรายละเอียดคุณได้ว่าชี้ตรงนี้จะขุดเอาน้ำจะขุดเอาน้ำผมอยากให้คุณมาคุยกับผมที่บ้านอย่างนี้มาจากชลบุรีไกลไหม600กว่ากิโล600กว่ากิโลแล้วก็ไปเขาวงตรงนั้นก็400อยู่นะผมจากชลบุรีถึงเขาวงเนี่ย600แล้ววกลงมาหาอาจารย์มาบ้านอีกประมาณอีก300โลเออ900โลเออนี่แหละครับถ้าอยากรู้เรื่องจริงๆแชร์ตำแหน่งมามันยังไม่พอหรอกมันมีการคุยมันมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายก็ไม่ต้องเสียอะไรถ้าคุณยังอยากจะได้น้ำแต่ให้ผมอธิบายให้ผมไม่สามารถที่จะอธิบายให้ละเอียดได้มาหาผมครับถ้าผมว่างผมตอบปัญหาได้ทุกปัญหาไม่ต้องให้ผมเดินทางไปผมก็ไม่เหนื่อยด้วยแต่คุณก็ได้ความรู้แล้วก็เอาน้ำไปใช้กว่าผมจะได้วิชาเหล่านี้มาผมไปเรียนกับหลวงพ่อเจ้าคุณสมานมาหลายปีแล้วเอามาถ่ายทอดจนเกิดเป็นธนาคารน้ำดินในประเทศไทยศาสตร์เหล่านี้คุณไปเรียนที่ไหนก็ไม่มีหรอกก็ใช้ Google ธรรมดาไม่มีแอปอะไรพิเศษทำความเข้าใจกับแผนที่ก็หลวงพ่อสมานท่านก็สอนผมด้วยมือถือผมก็เรียนรู้จากนั้นมาก็ไม่เคยพลาดเลยครับครับขอให้อาจารย์โชคดีว่าอาจารย์มีตาน้ำอาจารย์มีเส้นทางน้ำอาจารย์สร้างเครือข่ายอีก3จุดแล้วจะมีน้ำอย่างยั่งยืนไม่ใช่ใช้เฉพาะอาจารย์ด้วยทางคุ้มใหม่ใช่หลายหมู่บ้านด้วยไปเพิ่มพิกัดอีก 3.4 กับอาจารย์น้ำจะมากองอยู่ที่อาจารย์เลยครับยิงมาที่เดียวครับก็ผมก็สุดท้ายก็ผมต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์โควิดนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ต้องจะลืมท่านไม่ได้ก็อีกท่านนึงที่ท่านอาจารย์กวิทกล่าวถึงก็พระนิเทศศาสนคุณหรือหลวงพ่อสมานสิริปัญโยครับนับว่าเป็นครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นผู้ที่
ผู้ให้กำเนิดธนาคารน้ำใต้ดินบนโลกใบนี้อย่าลืมว่าธนาคารน้ำใต้ดินคุณไปเรียนต่างประเทศคุณไม่ได้เรียนหรอกเพราะมันยังไม่มีไม่ว่าจะเป็นระบบปิดนี่ยังไม่มีระบบเปิดการวางเครือข่ายยังไม่มีเกิดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นแห่งแรกของโลกขอให้อาจารย์โชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมาก